จุนจิอิโต้รวมเรื่องสยองขวัญญี่ปุ่นตอนห้อง4ชั้นคืนหนึ่งโคอิจิหนุ่มมัธยมปลายผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจกับการเรียนเป็นอันดับหนึ่งทุกวันเมื่อกลับมาถึงบ้านจะต้องอ่านหนังสือยันค่ำมืดแต่เขาก็ต้องประสาทเสียทุกครั้งเพราะเสียงที่ดังมาจากชั้นบนของห้องใต้หลังคาไม่ว่าจะเป็นเสียงของการลากของเสียงทุบผนังเสียงกระโดดซึ่งก็รู้ว่าเสียงนั้นมันเกิดจากเสียงของโชอิจิน้องชายผู้มีนิสัยประหลาดหน้าตาซีเซียวเหมือนคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายวันและชอบเคี้ยวตะปูคาปากราวกับว่ามันคืออวัยวะที่33โชอิจิจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้กวนพี่ชายของเขาและเสียงที่ดังแบบประหลาดนั่นเองโคอิจิจึงทนไม่ได้ก็ต้องวิ่งออกมาจากห้องไปยังห้องศูนย์กลางของบ้านพบพ่อแม่น้องสาวแล้วก็พบเจ้าโชอิจิตัวแสบเขาขอร้องให้พ่อช่วยจัดการกับน้องชายตัวแสบนี้แต่พ่อก็บอกว่าโชอิจินั้นไม่ได้ทำอะไรเลยสมาชิกที่เหลือนั้นก็บอกโชอิจิอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาไม่ได้ขึ้นไปชั้นบนของบ้านนั่งดูทีวีกันตลอดเวลาและการเป็นพยานของครอบครัวเขานั้นมันก็ทำให้คุอิจิรู้สึกประหลาดใจว่าเสียงที่ได้ยินนั้นมันเกิดจากอะไรกันแน่แต่ก็ไม่สามารถพูดอะไรได้ก็ได้แต่เพียงห้ามน้องชายของตนว่าห้ามทำแบบนั้นอีกแล้วคุอิจิก็เดินกลับเข้าไปในห้องอ่านหนังสือต่อและในขณะที่นั่งอ่านหนังสือนั้นเองมันก็มีเสียงหนึ่งออกมาจากห้องข้างๆของคุอิจิเสียงนั้นได้พูดออกมาว่าเขาต้องสอบตกสอบไม่ผ่านได้คะแนนจากการเรียนไม่ดีเกรดที่ได้จะตกต่ำและเป็นที่โหลของชั้นเรียนโคอิจิก็รีบเปิดประตูห้องออกมาก็เห็นโชอิจินั้นกำลังวิ่งหนีหลังไวๆแต่ก็วิ่งไล่จับทันที่ด้านล่างของบ้านโชอิจิบอกว่าไม่ได้ขึ้นไปข้างบนที่วิ่งนั้นก็เพราะว่าจะรีบไปเข้าห้องน้ำเท่านั้นจากนั้นเจ้าโชอิจินั้นก็ฉี่ราดกางเกงนั่นก็เพื่อเป็นการแสดงว่าเขาจะวิ่งเข้าห้องน้ำจริงๆโคอิจิโชอิจิและพ่อนั่งสนทนากันในห้องดูโทรทัศน์โชอิจิก็ได้พูดถึงเรื่องราวเหนือธรรมชาติพูดถึงพูดผีปีศาจนั้นมีอยู่จริงการลบหลู่จะทำให้เกิดโชคร้ายทั้งยังพูดถึงเรื่องสิ่งของนั้นมันสามารถเคลื่อนย้ายได้เองหรือที่เราเรียกว่าโปรโตไกต์อีกด้วยแล้วก็ย้ำว่าหากมีการลบหลู่พูดผีปีศาจก็จะไม่รับรู้ด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโคอิจิโคอิจิได้กลับขึ้นไปอ่านหนังสือที่ห้องตามเดิมแต่ครั้งนี้เขาก็จะเห็นข้าวของในห้องของเขานั้นเคลื่อนย้ายได้เองหรือโปรโตไกต์และเมื่อเขาเริ่มสังเกตให้ดีก็พบว่าพบเส้นเอ็นนั้นห้อยกับสายและโยงไปถึงสิ่งของต่างๆบนเพดานครับและเมื่อไล่ตามสายเอ็นนั้นไปพบกับน้องชายเดนตายของตนโชอิจิเป็นผู้ชักสายนั้นแอบอยู่ในหลังตู้เสื้อผ้าเขาโมโหเป็นอย่างมากแล้วก็บอกพ่อให้จัดการกับน้องชายตัวแสบของเขาทันทีส่วนตัวของพ่อเองนั้นก็บอกว่าทำยังไงก็ไม่สามารถแก้ไขนิสัยของน้องชายคนนี้ได้ก็ทำได้เพียงเรียกช่างมาทำผนังกั้นเสียงในห้องอ่านหนังสือของโคอิจิแทนเท่านั้นโชอิจิว่าหน้าตาประหลาดแล้วนะครับแต่ทาไดสุช่างที่มาทำผนังกั้นเสียงห้องนั้นมีความประหลาดมากกว่าคูณ2เลยนะครับราวกับว่าผีก็ไม่ปานสำหรับน้องชายตัวแสบนั้นกลับเป็นคนช่วยช่างในการตอกตะปูด้วยซ้ำช่างก็ชื่นชมน้องชายคำโตเลยทีเดียวและเมื่อช่างต่อเติมผนังกั้นเสียงเสร็จแล้วก็ยิ่งประหลาดใจยิ่งกว่าเพราะหน้าต่างห้องของโคอิจินั้นถูกปิดตายโดยอ้างว่าเพื่อไม่ให้มีเสียงนั้นเล็ดลอดเข้าไปได้แต่ที่สำคัญก็คือประตูเข้าไปในห้องอ่านหนังสือของเขานั้นมันถูกวางซ้อนกันถึง4บานทั้งห้องก็เหลือแต่เพียงแค่โต๊ะอ่านหนังสือเล็กๆกับเก้าอี้ให้เขานั่งไปอ่านหนังสือได้เท่านั้นโคอิจิคิดว่าถ้ามันสามารถกันเสียงได้จริงเขาก็พอใจแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะสิครับไอการที่ผนังกั้นห้องนั้นมันสามารถกันเสียงได้ก็กลับกลายเป็นว่ามันดันทำให้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแถมมันยังได้ยินเสียงสะท้อนในหูของตัวเองอีกด้วยในขณะที่กำลังจะทนเสียงนั้นไม่ได้เจ้าเสียงน้องชายตัวแสบมันก็ดันขึ้นมาอีกครั้งโคอิจิจึงรีบออกมาดูเขาเปิดประตูออกไปทั้ง4บานแล้วก็พบว่าพื้นที่ระหว่างผนังกั้นห้องนั้นคนสามารถเข้าไปอยู่ได้โคอิจิจึงหาทางเข้าไปในระหว่างพื้นที่กั้นห้องนั้นก็พบว่ามันมีทางที่สร้างเอาไว้อย่างซับซ้อนมีราวบันไดที่ป่ายปีนขึ้นลงได้และในผนังด้านในสุดของชั้นทั้ง4นั้นก็พบว่าน้องชายตัวแสบของตัวเองทำเสียงร้องหวยหวนน่ารำคาญและที่สำคัญก็คือไอ้น้องชายคนนี้มันมีความสุขอย่างที่สุดที่สามารถทำให้พี่ชายของตัวเองนั้นประสาทเสียได้
เมื่อเจ้าโชอิจิเห็นพี่เข้ามาก็รีบปีนป่ายหนีโชอิจิก็ปีนตามทั้งคลานทั้งปีนก็ไล่ตามไม่ทันจนสุดท้ายก็ร่วงตกลงมายังพื้นบ้านที่เต็มไปด้วยโคลนตมจากนั้นโชอิจิก็ตรัสรู้ว่ายิ่งไล่ตามยิ่งจัดการเจ้าโชอิจิมันก็ยิ่งได้ใจเขาจึงตัดสินใจออกมาจากผนังห้องแล้วก็คิดว่าจะเลิกไล่ตามปล่อยให้น้องนั้นมันบ้าไปคนเดียวจากนั้นโชอิจิที่มีเบ้าตาลึกโบปากคาบตะปูก็เกาะราวบันไดระหว่างผนังกั้นห้องแล้วก็ส่งเสียงร้องงิ้งๆครวญครางจนน่ารำคาญใจแต่ก็ไม่มีใครสนใจอีกแล้วโชอิจิก็ยังส่งเสียงร้องไปเรื่อยๆร้องจนหายใจไม่ออกแล้วก็หงายหลังตกลงจากราวบันไดนั้นและแล้วเรื่องราวของห้อง4ชั้นก็จบลงไปแบบงงๆณตรงนี้ห้อง4ชั้นก็ถือว่าเป็นตอนที่5ของจุนจิอิโตรวมเรื่องสยองขวัญญี่ปุ่นซีรีส์แอนิเมชันแนวระทึกขวัญสยองขวัญจาก Netflix นะฮะสร้างมาจากงานเขียนของอาจารย์จุนจิอิโตที่ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในที่สุดของนักเขียนนิยายภาพสยองขวัญของญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับแต่หลังจากที่เรานั้นได้ดูห้อง4ชั้นจบลงไปแล้วนะครับก็ต้องขอบอกตามตรงว่าเป็นตอนที่งงงวยที่สุดเลยนะครับนับตั้งแต่5ตอนที่ดูมาเลยตลอดทั้งเรื่องนั้นเราก็คิดว่ามันจะมีผีออกมาให้เรานั้นได้น่ากลัวได้บ้างแต่มันก็ไม่มีอะไรเลยนะครับแม้ว่ามันจะมีจุดที่ทำให้เราเอะใจเล็กน้อยถึงต้นกำเนิดของเสียงในช่วงแรกก็ตามทีนะครับทั้งหมดทั้งมวลของหนังตอนนี้มันก็ทำให้เราเห็นอาการประสาทเสียของโชอิจิครับที่พยายามจะทำเสียงและพฤติกรรมน่ารำคาญรบกวนผีชายของเขาเราก็ได้ดูอาการเหล่านี้ตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับแล้วก็บอกตามตรงว่าน่ารำคาญเสียงของมันแบบสุดๆไปเลยฮะในจุดนี้เองก็ทำให้เราคิดได้ว่าถ้าเราเป็นพี่ชายของโชอิจิจริงๆเราจะทนได้ไหมและนอกจากความน่ารำคาญแล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรอีกเลยนะครับเรื่องความน่ากลัวนั้นอย่าไปพูดถึงมันเลยดีกว่าครับแต่มันก็มีจุดหนึ่งในช่วงต้นเรื่องก็คือเราได้เห็นโชอิจินั้นเดินเข้าไปในป่าไปหยิบแมลงตัวหนึ่งที่เกาะอยู่บนต้นไม้ขึ้นมาดูนะครับจากนั้นนะฮะเขาก็แสยะยิ้มที่ปากแล้วก็คาบตะปูถึง3ดอกครับถ้าเราตีความแบบไทยๆสไตล์แฟนคลับนะฮะที่ฟัง The Growth Radio ทุกวันเสาร์อาทิตย์อยู่เป็นนิจศิลป์แล้วล่ะก็คงจะคิดไปว่าไอ้เจ้าโชอิจิเนี่ยมันน่าจะถูกวิญญาณผีป่าเข้าสิงเป็นแน่แท้เลยนะครับหรือเจ้าผีป่านั้นแต่เอาดวงจิตของโชอิจิไปแล้วก็เอาดวงจิตของตัวเองมาเข้าแทนที่ร่างของโชอิจิมันก็เป็นไปได้นะครับซึ่งไอการตีความของผมเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้การันตีความถูกผิดอะไรเลยนะครับขำๆก็พอนะครับหากจะมีจุดอะไรสักจุดหนึ่งนะฮะที่ทำให้เราได้คิดขึ้นมาได้บ้างก็คงจะเป็นในจุดที่ว่าต่อให้เรานั้นรำคาญเสียงดังรบกวนเรามากแค่ไหนก็ตามนะครับแต่สิ่งที่น่ารำคาญและทำลายโซนประสาทของเราได้มากกว่าที่สุดก็คือเสียงเงียบต่างหากแล้วนะครับลองคิดดูสิครับว่าเมื่อไรก็ตามที่เรานั้นเกิดฟาดคารมกับใครเข้านะฮะในขณะที่เรานั้นกำลังระเบิดคำพูดคำด่าออกไปแบบชุดๆแต่คนนั้นนะฮะกลับนิ่งเงียบโดยที่มีสวนอะไรกลับมาเลยนะครับมันสร้างความน่าเจ็บใจมากกว่าคนที่เถียงเราซะอีกนะครับดังนั้นนะฮะการเงียบมันก็คือสิ่งหนึ่งที่กวนบาทาที่สุดนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าหากใครตีความห้อง4ชั้นไปในทิศทางแบบไหนอย่างไรหรือในฉบับมังงะนั้นจะเป็นยังไงนะฮะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้จะถือว่าเป็นวิทยาทานให้กับทางช่องของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับส่วนทางช่องซุปเปอร์รีวิวชานอลของเรานั้นก็ต้องขอบอกว่าห้อง4ชั้นที่ถือว่าเป็นตอนที่5ของจินจิอิโตะรวมเรื่องสยองขวัญญี่ปุ่นไม่ต้องตีความดีกว่านะครับเปลืองหัวกระบาลเปล่าๆนะฮะส่วนในภาพรวมของหนังนั้นทั้งหมดนะฮะก็ถือว่าอีหยังวะแบบสุดๆไปเลยดังนั้นทางช่องซุปเปอร์รีวิวชานอลจึงขอให้คะแนนความชอบห้อง4ชั้นเอาไว้ที่3เต็ม10คะแนนครับ